อันนี้เขาเรียกว่าอะไรจะรีวิตามินซีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรโอ้ยมากเลยอ่ะกูยอมเลยกูจะไปกินดิวเซ่ยยอมแหกยอมอ่ะนี่จะกินหมาล่าไข่เขาแบบนุ่มๆอ่ะหืมหืมแม่ก็แบบเหมือนสงครามอ่ะบ้านเราอ่ะป้าถังรถไฟอ่ะสนิทกันโอ้มาหาตาครับแม่รักเราอ่ะแม่รักการทำอาหารมาเฮียถามว่าบิวเห็นหรือเปล่าว่าแม่ทำเองเฮียบอกแม่ซื้อมาเปล่าอันนี้ไปที่กวดน้ำใช่ไหมสามคนก็จับมือกันร่วมกันกวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรเอาละยะยาอะไรบ้างเดินสวนกับหมอบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมตรวจแล้วผมเจออะไรในเอ็กซเรย์นิดนึงอุ้ยโอ้โหสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรายการเช้านี้แม่ทำอะไรโอ้โหเมื่อคืนฝันแฟนตาซีมากแต่ไปดูกันดีกว่าแต่ไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้แม่ทำอะไรแม่บอกว่าเมนูปังมากไปคือตอนเช้าเราจะมีแฟนคลับที่แบบว่าคอยต้อนรับเรายามเช้าแฟนคลับมาเลยโอ้แฟนคลับแฟนคลับแรกฟังกับกล้วยต้องขับมาจับมือหน่อยจับเขามือหน่อยเขามือหน่อยแฟนคลับเขามือหน่อยเอาเล่นแต่ลูกบอลไอ้นี่ถ้ามีลูกบอลจะไม่สนใจอะไรเลยน้องเล็กคุณรักที่สุดน้องเล็กคุณเร็วๆนี้ทุกคนจะได้ดูการแก้แค้นของน้องแม็กคูนยังไม่บอกว่าคลิปอะไรหรือดูไปยังวะแล้วแผนไว้ลงวันที่ไหนขอดูตารางหน่อยอุ้ยตารางมันเอาคนละมือถือท่านี้หยิบมือถือพี่อุ้ยตื่นเต้นคลิปนี้ทุกคนได้ดูไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปที่แล้วโปรดเชิญรับชมการแก้แค้นของน้องและคูนเป็นคลิปที่ยิ่งใหญ่อลังการมากบิวเนี่ยพาตัวเองนะแล้วพาน้องและคูนนะแล้วก็พาน้องกล้วยหอมพาธนินนะพาไปแก้แค้นถึงพัทยาเป็นการแก้ที่ไกลที่สุดบอกเลยอย่าลืมไปกดไลค์ให้ถึง1ไลค์นะคลิปนั้นนะแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ถึง1ล้านซับด้วยนะไปดูก่อนว่าแม่ทำอะไรไปมาทำอะไรโอ้ยโอ้ my god แม่เริ่มตั้งเตาแล้วทุกคนวันนี้มาแบบปั๊บอ่ะนี่วันนี้เราเลิกอัดเช้านี้วัน 11:00 นก็เลยสดใสเป็นพิเศษมีผักบุ้งมีถั่วงอกมีลูกชิ้นกุ้งหมูสับหมักนะหมักกระเทียมรากผักชีหมักสามเกลียวเกี๊ยวกรอบแบบนี้เกี๊ยวกรอบมีถั่วด้วยถั่วลิสงปั่นเต้าหู้ทอดกรอบกระเทียมส้มผักชีผักต่างๆแล้วก็มีกระเทียมเจียวโอ้โหเปิดหม้อมามีน้ำซุปที่น่ากินมากนี่น้ำซุปนะแล้วก็ผมแม่กำลังทอดอะไรอยู่คะทอดกุ้งโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินมากโอ้ my god นี่โบมาแล้วบอกนะเพราะฉะนั้นเมนูวันนี้ของเรามีชื่อว่าเย็นตาโฟต้มยำกุ้งทอดกรอบเกี๊ยวกรอบแผ่นสะดุดทำไมไม่ใช่เอเจล่ะมาตามเฮียดีกว่าทุกคนบอกว่าอยากให้เฮียมากินข้าวด้วยใช่ไหมเฮียนอนดึกคลิปนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากสวัสดีค่ะขอขึ้นไปดูได้ไหมจะงุนหงิดหรือเปล่าโอ้ยงุนหงิดได้เลยลูกบีลูกบีทำอะไรครับลูก Good morning ก่อนจับมือ Good morningลูกบีใส่เสื้อสีเดียวกันเลยวันนี้สีฟ้าเลยนี่ของเล่นของน้องบีบีมีอะไรบ้างคะนี่ชอบเล่นอะไรแบบนี้นะโทษทีแล้วก็มีวานฉันล้ำเงินชอบงับคุณงับบีบีรู้ไหมตอนเด็กกูมีแต่อะไรวะตุ๊กตากระดาษอะไรเงี้ยไม่เคยมีพวกนี้เลยนะโอ้โหโอ้ตะขาบด้วยเหรอน่ารักไหมตะขาบน่ารักไหมบีบีว่าตัวไหนน่ารักที่สุดอ่ะตัวไหนน่ารักที่สุดตะขาบเหรออ่ะแม่ชอบกลัวตะขาบอุ้ยเอาไปแกล้งมากก่อนก็ขอไปแกล้งมากได้ปะไม่ได้ได้ดิไม่ได้
มือแกล้งป๋าได้ป่ะโอเคได้บี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 นำทางกูบือไปได้ป่ะได้บีบีถือตะขาบดิเอาตะขาบไปเลยเอาตะขาบไปเลยเย็นตาโฟชื่อเมนูอะไรรู้ป่ะเย็นตาโฟต้มยำกุ้งกุ้งกรอบนะเย็นตาโฟต้มยำกุ้งกุ้งกรอบแม่บอกว่าชัวร์แล้วนะถ้ามันร้านไหนแม่ทำเองแม่บอกว่าถ้ามันไม่มาแปลว่าที่มันพูดมาทั้งหมดมันหลอกลวงชาวบ้านนะที่บอกว่าแม่ไม่ชัวร์อ่ะเนี่ยแม่ให้มาชัวร์นะงงเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วพร้อมถ่ายเช้านี้แม่ทำอะไรนะคือจะบอกว่าบ้านนี้เนี่ยเขาเนี่ยปลุกเฮียยากมากเพราะว่าเฮียเป็นคนที่ตื่นยากใช่ไหมเอาไว้ปิดตานอนเฮ้ยบีหายไปไหนอ่ะปิดฟีเอ้าโอเคบอกเลยวันนี้เรื่องเล่าเยอะมากเลยบีอยากฟังป่ะเรื่องเล่าเยอะมากเลยเพื่อนๆอย่าลืมนะอยากฟังจะกินข้าวด้วยกันนะไปดิรักที่สุดเลยไปลูกกับบิวเฮียไปเร็วไปก่อนแล้วนะเฮียก๋วยเตี๋ยวกุ้งกุ้งกรอบหรือเอาตะขาบกรอบก็แล้วแต่ไปแล้วแล้วแต่เฮียนะอุ้ยเห็นไหมเขากินจริงบอนดี้เจลลี่บ้านนี้เขากินจริงๆนะอันนี้สูตรอะไรอันนี้สูตรอะไรอันนี้สูตรอะไรเอาละสูตรอะไรเจลลี่ฟิตอะไรฟิตเอ้ยใช่กินแล้วช่วยอะไรนอนแล้วใช่หรอแล้วช่วยอะไรอีกนอนหลับช่วยนอนหลับปะเออเราช่วยทำให้เราเอาหัวทิ่มหมอนได้เลยเนี่ยเห็นไหมแค่จับหัวยังทิ่มลงเลยนะง่วงเนาะไหนบีบีลองดูดิแค่จับแล้วง่วงเลยนะถ้าจับแล้วง่วงเลยอ่ะ บอกเลยว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลมากเฮีย ก๋วยเตี๋ยวกุ้งกุ้งกรอบต้มยำกุ้งทำอะไรอ่ะเฮียก๋วยเตี๋ยวกุ้งกุ้งกรอบแม่ชวนแล้วนะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าห่วงห่วงลูกก๋วยเตี๋ยวกุ้งกุ้งกรอบไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวก็ขอยืมตะขาบแป๊บนึงบ๊ายบายฮะบุกเฮียแล้วต้องบอกให้มันมันยืนในตื่นแล้วไงบอกแต่งตัวไม่ตื่นแล้วแม่ลวกให้ดูเลยลวกผักบุ้งเลยแม่ลวกผักบุ้งเลยบิวบิวมันกับตะขาบมันไม่ถูกกันตัวปอแม่ของบีบีโอ้ตายแล้วสูบฉีดตอนเช้าแม่เลือดสูบฉีดโอ้หัวใจทีละคนเฮ้ยมึงไม่อยากทายน้องนักคู่เลยดูดิไปเกาะแหลกทักทายอ่ะโอ้โหมีแล็กเขารออยู่มีแล็กอ่ะเออเอาอ้าวมุดเอาทำไมอ่ะอ๋อเข้าแบบจู่โจมแล้วกูจะกลัวจริงเหรอวันนี้โบอาจจะไม่ว่างเพราะวันนี้เป็นวันหยุดแล้วโบนัดเพื่อนเอาไว้เพื่อนเอาไว้ห้อง VIP ด้วยไปห้อง VIP ด้วยเสร็จไหมเพราะว่าเวลาเราไปไหนอ่ะมันต้อง VIP เท่านั้นและคือถ้าเกิดว่าไปถามเพียนะคือใครจะไม่อยากกินถามจริงเมื่อวานอยู่บ้านทั้งวันไม่อาจกันนะทำไมเมื่อวานไม่อาจรู้ป่ะเพราะว่าอะไรทำไมจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนคือคิดกับแม่เต็มที่เลยว่ามันต้องไปฉลองแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารี่หนึ่งปีกันแน่นอนไม่ได้ฉลองนอนอยู่บ้านอุ้ยมุกโมกมุกไม่แล้วมึงดูสุดีนอนนะเดี๋ยวกูให้ดูคือฮะโชว์นอนเหรอไม่ใช่นอนโซฟานอนกลางวันค่ะอ่าแล้วนอนกลางคืนอ่ะนอนกลางคืนต่างคนต่างนอนค่ะแต่จะขอแม่อยู่ว่าขอนอนด้วยกันโอเคอุ้ยขอดูดอกไม้ก่อนนี่ขอดูดอกไม้นี่โอ้ยเราจะมาลุ้นว่ามีรูปหอมแก้มไหมไม่ก
พูดตลกตรงนี้ว่าปวดนอนอยู่ตรงโซฟาใช่ปะสุดีอ่ะแกตื่นตั้งแต่6โมงนอนตีอะไรไม่รู้แต่ว่าตื่น6โมงเพื่อรีบไปซื้อดอกไม้เนาะแกน็อกหรือว่าสุดีกำลังแบบตัดคลิปหรือว่าอะไรอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่อาจุมากับโอปป้าแล้วมึงดูโทรศัพท์ดิตัดอะไรอยู่ไม่ได้ตัดดูไอจีอยู่แล้วหลับไปเลยแล้วนี่ก็เลยนึกว่าเขาตัดคลิปอยู่เลยแบบเฮ้ยสุดที่ตัดคลิปอะไรวะเพลงเพราะว่ะลงไปดูอ๋อหลับอ่ะเหตุการณ์คืออะไรบ้างเมื่อวานเมื่อเช้าอ่ะแม่เขาจะมีแก๊งใส่บาตรอยู่อ่ะใส่บาตรอยู่ตอนเช้าเสร็จปุ๊บแม่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะสุดที่เล่าว่าเจอแม่แต่เอาในมุมแม่นะเออแม่กับเพื่อนๆแม่ก็มากำลังใส่บาตรอยู่แล้วเห็นสุดที่เดินมาแต่เช้าแม่ก็รู้ว่าวันนี้ครบรอบอ้าวสุดที่เป็นเช้าไปไหนอ่ะอ๋อไปซื้อดอกครับสุดที่ไปไหนนะไปซื้อดอกครับคือมันไม่พูดว่าดอกไม้หรือดอกอะไรแล้วแม่ก็เลยคุยกับคนที่ใส่บัตรดอกอะไรวะคือมันไม่พูดว่าดอกไม้เข้าใจปะอ๋อคือดอกคนอย่างนี้เขาเป็นคนแบบเหมือนเขามีความคิดของเขาอะว่าเขาว่าคนอื่นจะเข้าใจเขาอะเข้าใจปะแล้วแม่มาแล้วเดินยังไงรู้ปะเขาเป็นคนจากมือแม่ถือตะแกรงเดียวเขาอยากเล่ามากอะบอกแม่มาพามากี่โมงครับบอกอ๋อมาเขาเจ็ดโมงแล้วพ่อก็เดินตุ๊ดที่จะไปไหนอ๋อจะไปซื้อดอกครับอะไรหยุดเดินเหรอไม่หยุดอะไรอะไรเพื่อนๆก็มองหน้ากันอะไรเราดอกเพื่อนๆแม่ทีจะไปไหนผมไปซื้อดอกครับแล้วบอกดอกอะไรอ๋อครบรอบครับอ๋อก็เลยรู้ไม่บอกว่าดอกแล้วแม่รู้ว่าครบรอบอะไรมาแต่งงานมาแต่งงานอีกแล้วครบปีครบกันไงเจ๊1ปีแฮปปี้อันนี้มาซะดิอ่ะแฮปปี้อันนี้มาซะดิค่ะแล้วเขาเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์บ้านเขาเอาดอกไม้ไปวางแล้วเราก็ตื่นพอดีตื่นมาเจอเราก็แบบโอ้ my god แต่คือทีไม่เคยมีอะไรให้เลยนะนี่ไงหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ต้องให้อะไรอ่ะแต่ไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรเลยอันนี้ครั้งแรกในชีวิตที่แบบเซอร์ไพรส์จริงอ่ะเซอร์ไพรส์แบบน้ำตาคลอแบบเขาทำได้อ่ะเนี่ยแหละจริงจริงเอาจริงบ้างคนที่ไม่ชอบเซอร์ไพรส์เราแล้วเวลาเขาเซอร์ไพรส์มันจะแบบใช่มันจะมีคุณค่าเนี่ยเซอร์ไพรส์เลื่อยเปื่อยอ้าวให้หลุยให้อะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนี้อย่าไปเชื่อมันวันนั้นโบซื้อนาฬิกา Apple Watch ใช่ไหมแล้วนั่งกันอยู่แล้วโบเซอร์ไพรส์สุดทีเพราะว่าแบบให้ครบรอบอะไรเงี้ยแล้วโบก็ให้สุดทีคุณอยู่ได้แล้วมันตัวมันก็ได้นะแล้วตัวมันไม่ได้ซื้อเองไม่ได้ซื้อให้แล้วมันพูดอะไรปะอยากมีคนให้แบบนี้บ้างว่ะแล้วพี่นินก็เลยหันหน้ามาเจ้ที่เจ้ถืออยู่อ่ะก็คือพี่นินซื้อให้คือพี่นินเขาซื้อให้ไงแต่คือมันเหมือนรับจนไม่รู้จะรับยังไงแล้วโอ้ยว่าไปไม่ใช่ตอนนี้อย่าไปเชื่อโบสามารถซื้อให้ได้เลยแม่โบก็อยากกินนะแต่มันไม่หันแล้วเนี่ยโอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยใหญ่เป็นจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนของแกเอาลูกของแกเจ้จะให้ไม่มีค่ะรอคนนี่อ๋ออัดแล้วเพื่อนๆเห็นเลยท่าแท้มันไม่ยอมรอไงครับเพื่อนๆครับผมรีบไปครับเพื่อนๆวันนี้บอกเลยว่าเรื่องเล่าบิวแน่นมากเพราะว่าผมก็มีงานต้องทำอันดับแรกนะคะก่อนอื่นบิวขอแนะนำเจลลี่ไฮแคลเซียมก่อนสำหรับคนที่อยากเสริมสร้างกระดูกแล้วก็แคลเซียมให้กับร่างกายนะคะทุกคนกระดูกเรากรอบๆอย่างเงี้ยสามารถกินได้อะกระดูกกับยมได้หมดอ่ะแล้วก็เจลลี่ไฮแคลเซียมนะคะทุกคนรสมิกซ์เบอร์รี่อร่อยมาก10แคลเท่านั้นนะช่วยรู้ข้อเข่าไว้นะโบนะแล้วก็อันนี้เจลลี่วิสซีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินตอนท้ายเรียกผมอื่นก่อนเพราะว่าทุกคนที่ไม่มีข้าวกินน่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเงนาโฟอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเจลลี่วิตามินซีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเย็นเย็นฮัลโหลที่ไหนอ่ะที่นั่นที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าแม่ทำเยลโฟมากินเปล่าคือเวลาคบกันอ่ะระดับเลเวลการคุยกันอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแรกๆอ่ะจะเสียง2แต่ตอนนี้ก็คือนึกว่าคุยกับเพื่อนโอเคโอเคแล้วไม่กินข้าวก่อนจะได้รีบทำแล้วแต่เธอสวัสดีค่ะเริ่มมีการประชดกันถ้าผ่านไป1ปีจะเป็นช่วงเลเวลของการที่เสียง2จะหายไปแล้วเป็นเสียงที่แบบอ๋อเหรอแล้วแต่มันเป็นการลองเชิงค่ะถ้าถามว่าโทรกลับไหมๆนะไม่ๆๆมันต้องรู้ใจกันนะจะเป็นช่วงของการปรับตัวปรับเปลี่ยนก็หาเฮียก่อนแป๊บนึงกุ้งกรอบอ่ะเอ้ยต้องใส่กุ้งกรอบด้วยดิอุ๊ยกุ้งกรอบแม่น่ากินมากเลยอ่ะเนี่ยเออไม่เป็นไรป่ะเหมือนสงครามอ่ะบ้านเราอ่ะอ๋อมึงลองเห็นจะมาเจ๊อร่อยมากเลยอ่ะโบเจ๊ก่อนขอกินกุ้งกรอบด้วยดิโบขอกินก่อนแย่อะไรเรื่องแบบแย่ไม่เอาอร่อยอยู่ข้าวอะไรข้าวอะไรวายมันคิดว่ามันจะสู้อะไรเราได้วะไม่พวกเยอะเลยเราอะเย้มาแล้วดูดีด้วยโอ้ยพี่
เขาบอกเขาอยากมาบ้านนี้โอ้มหาตะครับอยู่ข้างนอกลูกเดี๋ยวเจ๊เอาให้อุ้ยทำไมได้แบบนั้นล่ะขอกินคำนึงดิอะไรอ่ะแห้งไงโอ้อร่อยมากเลยอ่ะกูยอมเลยกูจะไปกินดิวเคยนะยอมแพ้กูยอมอ่ะไม่จะติดหมาล่ะนี่ขอคำนึงแกงของเจ๊โชว์สิบะหมี่เป็นแบบว่าเย็นตาโฟแห้งแห้งแห้งไข่ตับอยู่หลังบ้านเลยค่ะลูกเจ๊เอาให้ลูกเออเดี๋ยวให้เจ๊เอาให้ไปไปกับเจ๊เลยจะบอกว่าเลยป่ะปกติเจ๊กินเย็นตาโฟกับกุ้งแพเว้ยเจ๊กินเดี๋ยวนะแต่ไม่เคยกินกุ้งตัวใหญ่แบบนี้กับเคยกินก๋วยเตี๋ยวกั้งแต่ไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวกุ้งแบบนี้ซึ่งมันอร่อยมากๆเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้คือโบจะต้องขอตัวไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวแปะมือกับเฮียขอโทษกูเก๋กุ้งขอโทษทำผิดต้องขอโทษถ้าเราไม่โกรธกันจะต้องให้อภัยกระดาษชู่แจ๊คอันนี้ครับผมกระดาษชู่ครับไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยนี่ของมึงคุณละเพนมากินกันนะครับผมเอาแต่แล้วนี่โกพาไปซื้อใหม่ไหมตัวเนี้ยเอาปะชายเท้าแบบนุ่มๆอ่ะชายเท้าอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยพี่หนูเอาอะไรคะลูกเด็กไปที่ไหนแล้วมันเหม็นแล้วอ๋อโอเคไปด้วยสิอ่ะนี่ไหวแล้วบ้านเราเนาะมึงแม่ต้องทำอะไรขนาดนี้เลยวะมึงก็แม่รักเราอ่ะแม่รักการทำอาหารอร่อยไหมแม่บิวถามแม่ว่ารู้ว่าแม่รักเราปะวะมึงถามแม่อะไรดูถามโบบอกว่าโบว่าแม่รักเราปะวะมันบอกว่าป่าแม่รักทำการอาหารพูดไม่ผิดถูกไปหมดเลยลูกกินกุ้งสุดยอดกินกุ้งอร่อยมากบิวชอบกินก๋วยเตี๋ยวที่มีอะไรกรอบๆนุ่มๆกรอบๆเผ็ดๆนัวๆอร่อยเนาะแล้วโบจะไปกินหม่าล่าลงอ่ะกูก็กินแบบสดๆอ่ะลุงน้อยอยู่ป่ะวันนี้โบอยู่ครับเอ้ยเดี๋ยวนี้ถ่ายคลิปบอกได้ยังโบเดี๋ยวแกไปอยู่บ้านป้าป้าทางรถไฟอ่ะสนิทกันอย่ามาทำแบบนี้นะขอร้องยิกก่อนได้บุญหูยิกหลังได้บุญเหมือนกันอ่ะยิกก่อนได้เจ็บก่อนเดี๋ยวดูความชอบนะกล้วยหอมคือรักลูกบอลมากเลยนะแล้วเวลามันเอานะเหมือนมือกูจะขาดอ่ะนะต่อยต่อยเที่ยงแล้วไปแล้วเหรอไปแล้วทุกคนบ๊ายบายนะไปเมื่อก่อนก้มก้มลงมาแต่ละวันเตี๋ยลงเตี๋ยลงแต่ละวันเตี๋ยลงบายบายเดี๋ยวเราจะมีช่วงอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาทุกคลิปเลยพูดคุยกันได้จะพูดคุยกันได้จะส่งคอมเมนต์มาแบบ5คอมเมนต์เป็นไงได้รสชาติคือเข้มข้นอ่ะคือก๋วยเตี๋ยวแม่คือแบบมันคือที่สุดแล้วอ่ะเนื้อมันยังไม่เข้ามาเลยอ่ะถ่ายติ๊กต็อกคือทุกคนต้องเข้าใจอ่ะบ้านเราทุกคนจะเห็นทุกอย่างในคอนเทนต์หมดก่อนจะไปบอกไม่ยอมเราไม่ต้องจำเป็นต้องเดินนะเพราะว่ามีกล้องแกเออขอชิมซับความอร่อยตอนนี้ไหนวิธีการแกะกุ้งแกะไงจะทำให้ดูบีบีมาสอนกูบิวมาไหนแกะกุ้งแกะไงนั่งเลยค่ะวิธีการแกะกุ้งแกะยังไงคะยังไม่ได้ใส่ชื่อเลยเฮ้ยเรียบร้อยวิธีการแกะกุ้งแกะไงคะกุ้งไหนรู้ป่ะกุ้งกิ้ง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 บีบีกินข้าวแล้วยังคะตอนเช้ากินแล้วกินกับอะไรเล่นโดเรมอนเนาะคืออะไรเล่นโดเรมอนบีบีก็ขออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเวลาบีบีเขินบีบีทำหน้าไงต้องแบบนี้แล้วไงอีกอุ้ยแต่ทำไมต้องไปเขินเขาอะเขินทำไมมีอะไรจะแก้ตัวไหมไปเขินเขาทำไมใช่คู่ไปแก้ตัวหรือว่าเราต้องกินเปลือกเข้าไปเลยเออหรือแม่ให้กินใช่แม่ให้กินทั้งเปลือกแน่เลยอ๋อเพราะว่าแม่กุ้งมันจะกินทั้งเปลือกเลยป่ะกินได้ทั้งเปลือกเลยกินได้ทั้งเปลือกเลยกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเปลือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันอันนี้พูดดิกินมันติดเผือกกินเผือกติดฟันอันนี้พูดดิแม่เขินอีกแล้วเฮ้ยอุ้ยบีบเลยดิโอ้ยหนูไม่ได้เลยบีเลยได้ยังไงอุ้ยกูบิวเหรอวายกูบิวเลยวายกูไม่ได้ถามเจคคนที่ถามคือพี่บีมีพยานบีรู้บีเจคบีไม่ได้ถามเจคชื่อบีเขียนแบร์ใช่ใช่ของอริสโตเติลมาทุกคนลูก้าพูดนะว่าเสื้อตัวเนี้ยเป็นเสื้อผ้าหมักยอมที่ดีที่สุดในชีวิตเลยอะโคตรดีเลยทุกคนไปตามนะของอริสโตเติลผ้าดีมากวันที่ใส่วันแรกอะดูรูปผ้าทั้งวันแล้วตรงเนี้ยมันเป็นขนขนถูกใจมากเลยทุกคนมันเป็นเสื้อตัวที่ทำให้เราสามารถเอาแคร์แบร์ไปกันเราได้ใช่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกมาแล้ว
ลูกใครที่อยากดูและคุณไปแก้แค้นเฮียถึงพัทยารอดูได้เลยค่ะลงไปแล้วดูได้เลยบิวต้องขอขอบคุณทีมในงานตัดต่อมากๆตัดแบบโคตรตลกอ่ะคลิปที่เฮียไม่คาดคิดว่ามันจะไปหาเฮียอยู่พัทยาไปเซอร์ไพรส์ถึงพัทยาตกใจปะโอ้โหสุดๆอ่ะไปพักได้นะดีพร้อมพัทยาน่ารักมากกิจกรรมเยอะเจ้าของพูดไว้ปะเพราะว่าอ๋อมาหาคุณบ้านเหรอคะเขารู้เลยเหรอเขารู้เราเห็นดูรอเป็นชั่วโมงเขาบอกคุณบ้านยังไม่ลงมาอีกเหรอคะเสร็จปุ๊บพอแกล้งสำเร็จสำเร็จแล้วใช่ไหมคะได้ยินเสียงแล้วค่ะน่ารักมากดีพร้อมพัทยานะทุกคนใครอยากไปพักลองไปพักดูฮะเป็นโรงแรมที่รู้สึกว่าแบบเป็นแฟมิลี่อ่ะเนาะไปกับครอบครัวดีมากเดี๋ยวพูดเพียงร้องไห้อ่ะเลยถึงร้องไห้ให้เขาเนี่ยมันเผ็ดดีๆเวลาอายทำหน้าไงเขินผู้ชายทำหน้าไงไม่ทำเขินใครไม่เขินใช่ไหมว่าเตี๋ยวเย็นนะโฟต้มยำกุ้งกรอบมีงงรู้ที่เขาอะทำกุ้งกรอบขึ้นมาตอนกี่โมงเนี่ยคือบอกห้าทุ่มเขาทำตั้งแต่แปดโมงเช้าอะยูเห็นหรือเปล่าบิวเห็นหรือเปล่าว่าเฮียจะกินกุ้งกรอบอยู่เนี่ยมาเฮียถามว่าบิวเห็นหรือเปล่าว่าแม่ทำเองเฮียบอกแม่ซื้อมาเปล่าใช่ป่ะคือบิวบอกว่าเฮียรู้ป่ะแม่เขาทำเองหมดเลยเฮียบอกว่าบิวเห็นหรอบิวไลน์มากี่โมงอะเด้งเลยอะเฮียรู้ป่ะว่าแม่คิดเองเลยนะเมนูเนี้ยใช่เมนูอุ้ยมือนวดให้ด้วยให้ด้วยอ่ะอุ้ยสุดยอดจริงๆแล้ววันนี้น่ารักอ่ะเอาละหอมแก้มมากทีนึงโอ้โหน่ารักที่สุดหลังคนเนี้ยอ่ะเห็นมั้ยโอ้ยเยี่ยมมากอร่อยหลังบอกมากนะทำอ่ะทำอะไรก็ทำให้ดีเพราะว่าป๊ารักมากทำทุกวันโอ้ยเออพี่จับมือมาตีเลยไม่ขอให้ได้กินอย่างเดียวเพิ่งเคยกินบีบีจะบอกความไม่ต้องพูดวันนี้ต้องชมเฮียนะน่ารักมากดูไปปลุกแล้วมันไม่เหวี่ยงนี่บุ๊กพูดอะไรปะนี่ไปปลุกเหรอเดี๋ยววอยวายเปล่าเห็นลูกไงลูกขึ้นมาด้วยไงเฮียเลยแบบอ้าวถ้าบิวขึ้นไปอ่ะเฮียก็แบบโอเคแต่ถ้าบิวขึ้นไปคนเดียวพี่โบอ่ะไปรอเลยแม่คิดยังไงถึงทำแบบนี้ขึ้นมาคือนานแล้วไม่ได้กินไงอยากกินด้วยแล้วแบบเมนูกุ้งกรอบเขาทำขายกันเยอะแยะเลยทุกคนดูนี่แล้วเราจะให้ดูว่าเออเป็นยังไงรูปทรงอาจจะดูแบบว่ารูปทรงมันเป็นยังไงมันยึดยืนไงแม่การทอดไม่ต้องชุบแป้งให้ดีถ้าได้เวลาแม่จุ่มแม่ชุบแป้งแล้วจุ่มอะไรเงี้ยให้มันโดนน้ำอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรไปอยากให้แม่ทำให้ได้ไงมึงนี่ไม่มีอะไรจะพูดก็จะพูดนะเติมน้ำนะครับบ้านเราพัฒนาแล้วนะแต่ก่อนต้องเปิดตู้เย็นอยากได้เพิ่มกันน้ำแข็งอ่ะอืมใช่อันนี้ต้องมีเยอะๆๆมีแก้วไหมแล้วให้ตั้งในขวดให้มันเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรบ้างขวดในตำนานคือเนื่องจากบ้านเราอ่ะมีเสียงกุ้งก้างกุ้งกิ้งเบ้อเราก็เลยแบบว่าไปถวายสังฆทานกันแล้วเมื่อวานอ่ะบังเอิญมากที่ว่าเรา3คนคือแม่ธนินบิวได้ไปทำสังฆทานด้วยกันตอนนั้นอ่ะบ่าย2เพราะมีทำธุระเยอะมากก็แบบวัดไหนดีวะวัดไหนดีวะก็เลยไปวัดนินสุขารามอ๋อวัดนินบวชจำหลวงพ่อชัยอะไรได้ปะชัยรัตน์อ่ะเราก็ขึ้นไปทำบนกุฏิของหลวงพ่อใจชัยรัตน์เลยขึ้นไปตรงกุฏิที่เป็นนี่หินอ่อนเลยปะมีพระเยอะๆแบบเป็นที่ถวายสังฆทานอ่ะเสร็จปุ๊บเขาถามว่าขอหายเรื่องอะไรกันอะไรยกแบบเรื่องมันยาวอ่ะเอาไปเลยก็ทำในเวลากันค่ะแล้วก็สัมภเวสีค่ะทำไมถึงทำให้เขาล่ะบอกอ๋อพอดีที่บ้านได้ยินเสียงพวกนี้นั่นค่ะโอ้เสียงไม่มีกับบ้านดึกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อมันมาเป็นเสียงเคาะประตูเลยค่ะเฮ้ยแม่เคาะประตูหรือเปล่าเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอเขาเล่นแล้วเขาบอกว่ามันมีเสียงชั้นสองเลยนะคะหลวงพี่เอ้ยแม่ทำของตกแล้วตีแกก็บอกว่าไอ้บ้ามึงกินแบบมันเอียงเนี่ยกินแน่ๆแล้วมันออกมันไม่ได้ทั้งใจเสร็จปุ๊บใช่ไหมหลวงพี่ก็บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ่ะถ้าเราทำแล้วเราสบายใจอ่ะโอเคนู่นนี่นั่นอ่ะมาทำบุญเริ่มสวดก็ถวายสังฆทานถวายเสร็จปุ๊บก็ต้องอะไรกวดน้ำเราเอาที่กวดน้ำเนี่ยอันนี้เราไปเอาเราเอาที่กวดน้ำเนี่ยจ้าเอาแล้วไหวอุ้ยไม่ปีกไม่ปวดขาดห้ามโกยแบบมาแกล้งอาม่าเองนะก็ขอไปแกล้งอาม่าได้ปะไม่ได้ได้ดิไม่ได้กำลังจะกวดน้ำนะที่กวดน้ำอันนี้เป็นที่กวดน้ำใช่ไหมสามคนก็จับมือกันร่วมกันกวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรเอาละยะยะมาเลยวะเอ้ยใครเหวยโอ้ยมันไม่มีน้ำใครพูดเสียงมูดหมดเลยมูดหมดยาหมดเลยยะขาปูน้ำมันไอ้นี่นาวันมันไม่มีน้ำคือผมมาถือมาหนักๆนะคือบางวันเขาก็จะเกาะน้ำไว้ก็เลยคุยกับแกบอกว่าหลวงพ่อเจ้ากรรมนายเวรกำลังจะรับเบรกเอี้ยเลยครับหลวงพ่อบอกโอ้ยยะถาคุยานหมดถ่า
ใครอยากเจอพระรูปนี้มาทำบุญที่นี่ได้มาทำบุญที่วัดดินสุขารามเสร็จปุ๊บใช่ป่ะพ่อก็บอกเอาน้ำไปกินเย็นๆแม่ก็เอามาบิวก็กำลังขึ้นรถตู้ใช่ป่ะไปกัน3คนแล้วเสร็จปุ๊บบิวก็เลยบอกว่าแม่น้ำอะไรอ่ะตอนแรกบิวไม่เห็นไงว่าหลวงพ่อให้มาแม่น้ำอะไรอ่ะอุ้ยน้ำของพ่อเอาไว้ให้เราฉันใครพูดนี่มันคณะตลกวะเนี่ยไปทำบุญน่ะแล้วเฮียเคยให้เซอร์ไพรส์อะไรพี่บุ๊กไหมโอ้โหเฮียให้เขาทั้งหมดทั้งใจอ่ะที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อแม่ด้วยแม่บุ๊กก็ถึงเซอร์ไพรส์บุ๊กเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ไม่ได้เขาเป็นคนที่ละเอียดถ้าซื้ออะไรมาให้เฮียเคยซื้อมาให้ซื้อมาให้แล้วปุ๊บเขาจะเอาชิ้นนั้นไปเปลี่ยนก็ลองปรึกษาบิวบุ๊กรู้ข้อมูลที่เป๊ะมากเขาเลยบอกเฮียว่าไม่ต้องซื้อนั่นกระเป๋านาฬิกาอะไรเงี้ยพาเขาเดินเข้าช็อปเลยหลังจากนั้นเฮียก็เลยไม่เซอร์ไพรส์เขาอีกเลยเอางี้ไม่ใช่ไม่ใช่อยากเซอร์ไพรส์เขาบิวรู้ว่าเขาชอบอะไรหมดเลยเขาชอบปากบิวซื้อเขาชอบอะไรเนี่ยแต่เซอร์ไพรส์ไหมนี่ไม่เสียตังค์แล้วอ่ะนี่แหละค่ะ6,000โอ้โหพอแล้วกระเป๋าที่เขาชอบไม่แค่6,000เองลูกแม่6,000มันมีความหมายนะเราสามารถซื้อนมให้ลูกแล้วสามารถพาลูกไปกินข้าวแล้วแบบอร่อยๆเราต้องเอาเงินมาแลกความสุขก็คือทำงานเยอะๆแต่เราก็ไม่ได้ใช้แล้วบอกว่าพูดเลยจริงแล้วเวลาจริงแล้วกินข้าวเสร็จแล้วต้องกินบอนดี้เจลลี่หวานอ่ะอันเนี้ยใช่ไหมคะอันนี้มากินแล้วบาสอ่ะแม่กินทุกวันอยู่แล้วไม่ได้มาดูข้าวว่าบาสเราเป็นอย่างนี้จริงทุกคนมีบอนดี้นะวางอยู่มันไม่กินแต่ชอบแย่งกันกินไม่เข้าใจเหมือนกันมากินให้เสียสละคือเขาไม่เคยมีให้บอกให้ดูเพิ่งเอาให้แล้วก็ลงหัวเตียงของใครของบุ๊กแล้วเฮียจะเอาสูตรอะไรเฮียอยากได้สูตรผิวอ๋อนี่ไงเพิ่งไปหยิบหลังไม่กินผิวเฮียขอสูตรผิวแคลเซียมเฮียเป็นหลังเฮียเป็นอย่างไงบิวอยู่อุ้ยได้หลังเฮียเป็นอย่างเงี้ยบิวไม่เห็นใจเลยเฮียเอาคอลลาเจนให้เฮียมามอบให้เฮียได้ค่ะเจลลี่ผิวคอลลาเจนคือดีมากคอลลาเจน7,500มิลลิกรัมกินแล้วผิวดีมากส่วนเฮียบอกกับแม่ตลอดเลยว่าดูบิวดิบ้านขนาดเป็นกระดูกอ่ะมันยังไม่สนใจเลยว่าชาติที่แล้วมันคงเป็นแบบเหมือนลูกอีช่างแบบได้รถตบอ่ะคือสุขภาพอ่ะไม่มีขายต้องหาเองบิวดูแลใช่แต่มันแบบเฮ้ยน้องเราขายแคลเซียมมันก็เห็นอยู่เราเจ็บหลังแต่มันเอาดีมาให้งงป่ะแล้วก็เดี๋ยวให้เฮียกินเจลลี่วิซีด้วยอันนี้คือดีช่วยในเรื่องของกินทุกวันเลยนะอันเนี้ยทำไมเฮียมันชอบกินของโตจากคนอื่นนะทั้งคนในบ้านเนี่ยกินโฮก็เอาคนดีก็เอาแต่ถ้าข้างนอกอ่ะโหต้นเลย ไปถึงซดอะไรซดน้ำน้ำอะไรน้ำเปล่าเฮียมันเป็นคนแบบเนี้ยอยากได้เครื่องทำน้ำแข็งอ่ะอ๋อนี่ขอเขาเลยเหรออยากซื้อให้แม่ป่ะเออนี่ไงทำเพื่อแม่ทำเพื่อแม่ได้ก็ครั้งนี้เดี๋ยวไปซื้อบ้านป้าให้5 บาทเขาตักมาให้ก็มาทำเดิมเลยล่าสุดเฮียไปตรวจสุขภาพมาทำให้รู้เลยว่าเฮ้ยมีเงินเนี่ยเขาไม่สามารถทำให้หลังกูหายแต่ทุกคนบ้านพูดอยู่บอกว่าพักผ่อนบ้างอะไรบ้างเฮียต้องทำไงเฮียเป็นคนที่ต้องเกิดกับตัวเองก่อนนะเฮียเฮียต้องรักษาสุขภาพต้องแบ่งเวลาทำงานออกกำลังกายเฮียมันนอนดึกตื่นเช้าทำไมไม่ทำงานเหรอครับนอนทำงานไม่แล้วเดี๋ยวไปอ่ะไปภูเก็ตแล้วมีงานไปทำป่ะมีไปพักผ่อนเหรอมันทำไม่ได้แม่เพื่อนๆรอดูไม่ใช่เอาเราก่อนเอาตัวเราก่อนเพื่อนๆเขาก็เป็นห่วงสุขภาพล่าสุดพี่ที่ไปตรวจมาแม่งวูบตรงไหนป่ะวูบตรงมาตัวหลังเสร็จแล้วใช่ป่ะเฮียไปห้องน้ำแต่เราต้องไปจ่ายตังค์ก่อนใช่แต่อยู่คนละที่กับหมอพี่ก็ไปสนใจเพราะเฮียตรวจหมอเสร็จแล้วนี่ทำห้องน้ำเสร็จปุ๊บอยู่กับบุ๊กกำลังจะแบบว่าเดินไปที่จ่ายเงินเดินสวนกับหมอบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมตรวจแล้วผมเจออะไรในเอ็กซเรย์นิดนึงอุ้ยโอ้โหคำนี้แม่งแบบทำให้แบบหัวแม่งวูบเลยเขาเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังเฮียแต่ไปเจอสิ่งหนึ่งแค่นั้นเองเขาบอกอะไรป่ะเดี๋ยวไปฟังโมเดลผมอ่ะฝากกับหมออีกคนนึงไว้ไม่หมอบอกผมเลยตรงนี้เลยเอาที่นี่หมอผมเป็นมะเร็งป่ะพูดอย่างนี้เลยบอกไม่ใช่โอเคงั้นรอดแล้วเขาบอกว่าในไตอ่ะไปเอ็กซเรย์แล้วอ่ะมันเจอเหมือนมีนิ่วอยู่2มิล2ก้อนเฮียเลยบอกว่าหมอต้องผ่าไหมนี่โรงพยาบาลเขาบอกว่าอ๋อ2มิลอ่ะเป็นทุกคนไม่เป็นอะไรไม่อันตรายเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาเองตอนฉี่ต้องกินน้ำเยอะเขาแค่มาบอกว่าให้กินน้ำเยอะให้กินน้ำเปล่าเยอะแต่เฮียชอบกินแต่น้ำหวานไม่ได้เลยล่าสุดที่เลิกกินน้ำชงแล้วเลิกมากี่วันก็หลายวันนะแต่เมื่อวานก็กินเมื่อวานถ่ายงานไงเลยต้องกินผมขอสัมภาษณ์เฮียเป็นกรณีศึกษาว่าทุกคนอย่าเอาเคสนี้ไปทำตามวันนึงเฮียตื่นมาเฮียกินกาแฟกี่แก้วครับเขากินกาแฟอเมซอนอะไรเงี้ยอ่ะ2-3 แก้วน้ำตาลปกติปกติหวานปกติถูกต้องนี่คือทุกวันถ้าวันไหนมีออกตอนเย็นกลางคืนกันอีกเงี้ยเย็นก็อาจจะกินอีกแต่เป็นชาเย็นเพื่อให้มันไม่ง่วงไม่อยากกินอ่ะมันติดน้ำตาลกับข้าวเฮียเวลาปรุงเงี้ยสมมติกินก๋วยเตี๋ยวเฮียใส่น้ำตาลเยอะไหมคนเขาตักกันใช่ป่ะเชื่อแต่เฮียทำอย่างเงี้ยเฮียเทเลยตอนนี้ไม่ได้แล้วนะน้ำจิ้มโคตรหวานเลยตอนนี้ห้ามกินน้ำจิ้มเฮียก็ไม่ได้ทำเองนะให้พนักงานทำให้ใช่แล้วก็บอกพนักงานว่าใส่น้ำตาลเยอะหน่อย
นี่ก็เลยบอกว่าเฮียปวดหลังแต่เฮียไม่สามารถเอาเงินที่เรามีซื้อหลังกลับมาได้คนที่บ้านคนที่บ้านพูดแบบนี้มาประมาณ 3-4 ปีทุกคนมันต้องเจอกับตัวเองถ้าเจอตัวเองมันจะรู้ไงโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จากน้ำชงเวลา 2-3 แก้วลดเหลือ2แก้ว2แก้วไม่มันหมดไปเลยไม่ต้องกินแต่ล่าสุดเฮียกินอะไรป่ะอเมริกาโน่แล้วเชฟอเมริกาโน่รสหวานมันต้องปรับเปลี่ยนทุกคนสุขภาพร่างกายเราสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นบอดี้เจลลี่ให้ดูแลท่านนี่ไม่มีน้ำตาลด้วยนะไม่มีไขมันดูแลสุขภาพทุกสูตรเลยทั้ง7สูตรแต่อย่าให้เหมือนแม่นะซื้อกินไปเยอะแยะอะไรเขาก็ไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวจะตบหัวทิ่มไปเลยเอางี้ไม่ใช่แค่เฮียนะเพื่อนๆทุกคนทางบ้านด้วยอย่าทำงานหนักเพราะว่าสุขภาพอะจนลืมดูแลสุขภาพบางคนเนี่ยเข้าใจว่าทำงานเพื่อแบบฉันต้องทำเพราะฉันต้องการมีฐานะที่ดีขึ้นอยากมีการมีอยู่ที่ดีขึ้นเฮียคิดแบบนี้เลยวันนี้เรามีแรงเราอยากจะใส่แรงเราให้เต็มที่อยากจะทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้คนอะเป็นโรคแต่อายุยังน้อยเป็นมะเร็งป่วยบ้างเงาบ้างอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่น้อยเราควรจะใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็ค่อยๆทำตามเป้าหมายเราไปด้วยคือเป้าหมายเรามันอยู่ตรงนั้นได้หรือว่ามันอาจจะปรับลดลงมานิดนึงได้แต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยเราสามารถตักตวงความสุขเข้ามาในทุกวันได้ช่วงนี้จะเห็นมิวเที่ยวบ่อยจะแบบแบ่งเวลาบ่อยก็คือทำงานด้วยใช้ชีวิตด้วยมิวถึงบอกเพื่อนๆตลอดว่าให้แบ่งเงินเก็บไว้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วอย่างเวลาไปเที่ยวนะแต่ก่อนนะมิวถ่ายงานทุกวันเลยรู้ป่ะแต่หลังๆจะบอกว่าธนินถ่ายงานแค่2วันนะอีก2วันเที่ยวให้รางวัลตัวเองบ้างไม่งั้นไม่ไหวแล้วสุดท้ายเราอ่ะจะหมดไฟไม่ถ่ายทั้งวันเราจัดตารางเวลาไงเฮียยังไงก็วันนี้ต้องฝากให้ทุกคนอะไรแม่ยุงกัดเนี่ยมันกัดมาจนเข้าคนนะโอเคทุกคนยังไงก็สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ดูแลสุขภาพสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องหาเองทำเองต้องทำเองอาทิตย์หน้าติดตามไม่ดีเช้านี้ที่ภูเก็ตเช้านี้ทำอะไรที่ภูเก็ตบอกเลยว่าริมทะเลใช่อาทิตย์หน้าเจอกันเช้านี้ทำอะไรที่ภูเก็ตสำหรับวันนี้ไปก่อนละบายวันนี้ครอบครัวตัวตัวของวันนี้เอาทุยขึ้นยาก่อนนะครับไปไปมาไปเก็บผ้าฝนจะตกฝนตกฝนตกฝนตกแล้วแม่ฝนตกแล้วเร็วแม่ฝนตกแล้วจริงแม่ไม่เฮียไปช่วยแม่ด้วยดิเฮียหลังไปไม่ทันธนินไปเร็วฝนตกฝนตกนะฝนตกนะเก็บผ้าคนเดียวธนินฝั่งนู้นธนินฝั่งนู้นธนินฝั่งนู้นธนินแม่เก็บผ้าเร็วเก็บผ้าเร็วเก็บผ้าเร็วเก็บผ้าธนินเก็บผ้าขอเร็ว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 ไปเลยครับเฮ้ยตัวยอดของคนมาบุ๊กแม่บุ๊กมาแล้วมามาไอ้ชี่มาตีก่อนเฮียให้ถ่ายยกราวตากผ้าไปไปไปเฮียอะไรยกราวตากผ้าด่าพี่บุ๊กกูเยอะมากเลยแต่แกไม่มีอยู่มาชม